สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับหัวข้อที่มาแบ่งปันก็อาจจะเป็นหัวข้อที่ฟังดูแปลกนิดนึงนะครับเรื่องของการทำแท้งในพระศาสนาจักรคาทอลิกคำสอนของเราเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินกันมาเยอะอยู่แล้วนะครับเรื่องนึงที่สำคัญเลยก็คือว่าการทำแท้งหรือว่าการทำให้เด็กที่อยู่ในครรภ์เนี่ยหลุดออกมาเนี่ยนะครับด้วยวิธีการใดๆก็ตามเนี่ยคือทางพระศาสนาจักรถือเป็นบาปหนักนะครับซึ่งจะทำส่งผลให้เกิดการตัดขาดจากพระศาสนาจักรทันทีนะครับแล้วเป็นบาปสงวนคือเป็นบาปที่จะต้องสารภาพบาปกับพระสังฆราชเท่านั้นเนื่องจากว่าพระสังฆราชจำเป็นจะต้องนำคนคนนั้นกลับเข้าสู่พระศาสนาจักรก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางวาติกันวัชรปาฟังซิสนะครับก็ได้ค่อยๆ คลี่คลายตรงนี้ออกมาว่าในบางพระศาสนาจักรท้องถิ่นเนี่ยก็สามารถที่จะอนุมัติให้พระสงฆ์สามารถรับการแก้บาปอันนี้ได้เลยนะครับเพื่อให้คนกลับมาหาพระศาสนาจักรได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งเดิมเนี่ยการทำแท้งเนี่ยครอบคนที่ติดปัญหาอันนี้เลยนะครับครอบคลุมไปถึงกระทั่งว่าคนที่สนับสนุนส่งเสริมนะครับเช่นไปเดินขบวนสนับสนุนการทำแท้งหรือพูดโน้มน้าวให้คนไปอยากไปทำแท้งหรือจัดหาขับรถไปส่งอะไรใดๆก็ตามอันนี้พระศาสนาจักรถือว่าเกี่ยวหมดและจะโดนอันนี้เดียวกันหมดเลยถือว่าร่วมอยู่ในกระบวนการทั้งหมดนะฮะซึ่งก็คือเป็นบาปที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็เข้มงวดมากแต่ว่าในขณะเดียวกันเราถามจนกระทั่งมีคนเข้าใจไปว่าแปลว่าศาสนาคริสต์คาทอลิกโดยเฉพาะคาทอลิกเราเนี่ยห้ามทำแท้งทุกกรณีใช่หรือไม่แต่ปรากฏว่าก็อาจจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ได้ถูกต้องซะทีเดียวทั้งหมดนะครับเพราะว่าพระศาสนาจักรเราเนี่ยมีการพูดถึงการยุติการตั้งครรภ์ซึ่งเราไม่นับว่าเป็นการทำแท้งทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นได้มีเหมือนกันคืออะไรเรามากลับมาดูที่เหตุผลก่อนนะครับว่าเหตุที่ศาสนาซึ่งไม่ใช่เฉพาะศาสนาคริสต์ศาสนาส่วนใหญ่นะครับเลยแหละบอกว่าการทำแท้งเป็นบาปเหมือนกับการฆ่าคนเพราะศาสนาเชื่อว่ามีวิญญาณเมื่อเชื่อว่ามีวิญญาณเนี่ยนะครับคำถามคือว่าวิญญาณเนี่ยเริ่มปฏิสนธิเริ่มวิญญาณเริ่มอยู่ในร่างกายตอนไหนทีนี้ศาสนาส่วนใหญ่ก็ตีความว่าเมื่อปฏิสนธินี่แหละวิญญาณเข้ามาอยู่ละนั่นหมายความว่าในท้องทันทีที่เด็กอยู่ในท้องแม่นะครับก็มีวิญญาณอยู่ข้างในแล้วดังนั้นเมื่อทำแท้งก็เลยเหมือนการฆ่าคนนั่นเองนะครับทีนี้นั่นก็ได้ทำให้ศาสนาจักรเนี่ยไม่อนุญาตการทำแท้งและยังต่อต้านการทำแท้งเสรีด้วยเพราะมองว่าถ้าเป็นการฆ่าคนทีนี้เรามามองในมุมนึงนะครับผู้ที่สนับสนุนการทำแท้งอย่างถูกกฎหมายทุกปัจจุบันนี้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยมีมูฟเมนท์ที่นำสู่การสนับสนุนการทำแท้งอยู่2หลักการใหญ่ๆนะครับหลักการที่1ก็คือเขาบอกว่านี่ไม่ใช่การฆ่าโดยไม่อิงศาสนาเขาบอกไม่เอาคำสอนศาสนานี่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ถ้าเราจะคุยกันในเรื่องของการเมืองหรือในเรื่องของกฎหมายเนี่ยเราจะต้องคุยกันในเรื่องของวิทยาศาสตร์หรือคุยในเรื่องกฎหมายเลยทีนี้ปรากฏว่ากฎหมายเนี่ยระบุไว้ว่าจะนับว่าเป็นบุคคลนะครับก็ต่อเมื่อคลอดออกมาและอยู่รอดเป็นทารกอันนี้คือกฎหมายเขียนไว้คือเริ่มนับว่าคนนี้เป็นบุคคลตอนที่คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วบอกนี่ไงเป็นบุคคลตอนนี้ถ้าคลอดแล้วฆ่าเนี่ยถึงจะเป็นการฆ่าอยู่ในท้องนี่ยังไม่เป็นคนเพราะกฎหมายยังไม่ให้เป็นคนก็ฆ่าได้นี่คืออันที่หนึ่งนะครับอันที่สองที่เขาสนับสนุนก็คือเขาเป็นเรื่องของทางแฟมินิสต์หรือสตรีนิยมนะครับสตรีนิยมเนี่ยจะบอกว่าการห้ามทำแท้งเนี่ยเป็นการกดขี่ผู้หญิงเพราะว่าร่างกายเนี่ยเป็นร่างกายของผู้หญิงผู้หญิงย่อมที่จะต้องมีสิทธิ์สิที่จะอยากมีลูกหรือไม่อยากมีลูกก็ได้เป็นสิทธิ์ของร่างกายผู้หญิงการที่สังคมชายเป็นใหญ่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องของสังคมชายเป็นใหญ่มากดทับบังคับว่าถ้าผู้หญิงท้องนะต้องเก็บเด็กไว้ทำให้ผู้หญิงเนี่ยลดคุณค่าลงเป็นเหมือนเครื่องจักรที่ผลิตลูกนะผู้หญิงจะต้องมีสิทธิ์อำนาจเหนือร่างกายตัวเองต้องเลือกได้ที่จะมีลูกหรือไม่มีก็ได้นะฉันต้องมีสิทธิ์ในการที่จะเอาอะไรก็ตามที่มันอยู่ในร่างกายฉันเนี่ยฉันเป็นเจ้าของเนี่ยฉันต้องเอาออกได้สิซึ่งทางสิทธิสตรีเนี่ยนะครับถ้าก็อย่างที่บอกว่าพอมีมุมมองแบบเนี้ยนะครับก็เลยมักจะเป็นเอทิสหรือว่าแบบว่าไม่เชื่อศาสนาไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเชื่อศาสนาปุ๊บก็จะย้อนแย้งกับ
หลักการอันนี้เพราะว่าจะกลายเป็นว่าเด็กในครรภ์เนี่ยก็มีชีวิตนี่ก็มีสิทธิ์เหมือนกันสิถ้าเกิดสมมติว่าคุณบอกว่าอันนี้มีสิทธิ์ของร่างกายคุณแล้วคุณแบบฆ่าคนในท้องได้เหรอเหมือนกับว่าถ้าคุณบอกว่าคุณมีสิทธิ์อยู่ในบ้านแล้วเกิดมีคนมาอยู่ในบ้านคุณก็เลยฆ่าเขาได้เลยเพราะว่าเขาได้มาอยู่ในบ้านคุณอย่างนี้เหรอนี่คือลักษณะที่ว่าทำให้เฟมินิสต์ส่วนมากนะครับถ้าเกิดจะสนับสนุนการทำแท้งเนี่ยก็จะต้องตัดเรื่องศาสนาออกไปด้วยนะครับเพราะว่ามุมมองจุดนึงที่สำคัญมากเลยก็คือว่าเริ่มนับความเป็นคนเป็นมนุษย์แต่ตอนไหนถึงจะถือทำให้ไปสอดคล้องกับเรื่องของการฆ่าและทำให้การทำแท้งทำไม่ได้นะครับแต่ในเมื่อทางเฟมินิสต์หรือว่ากลุ่มนักสิทธิสตรีที่อยากจะก็เรียกว่าไงอ่ะปลดแอกผู้หญิงจะแอกที่ว่าต้องมานั่งคลอดต้องมานั่งท้องต้องมามีลูกต้องมาเป็นแบบในสังคมชายเป็นใหญ่ที่เป็นเหมือนเครื่องจักรผลิตลูกต่างๆเนี่ยเขายอมต้องมีสิทธิในการที่จะทำแท้งอะไรก็ได้เขาก็จะมีคำว่า choice นะครับ by body my choice ก็หมายถึงว่าร่างกายฉันก็เป็นสิทธิ์ของฉัน choice แปลว่าการเลือกไงฮะเหมือนกับข้อสอบนะข้อสอบ choice ก็คือก็ขอข้องอเขาต้องเลือกเราต้องเลือกได้สิในร่างกายของเราอย่างนี้นะฮะในขณะที่กลุ่มที่ก็จะมีคำว่า pro choice pro นี่หมายถึงสนับสนุนในเรื่องในด้านสิทธิ์ในเรื่องของการที่ตัวเองมีสิทธิ์เลือกได้แต่ว่ากลุ่มที่สนับสนุนการหมายถึงว่าต่อต้านการทำแท้งก็จะบอกว่า pro life แปลว่าชีวิตก็คือให้ความสำคัญกับชีวิตมากกว่าการเลือกแต่ครั้งนี้เขาบอกว่าการเลือกสำคัญกว่าแล้วก็ไม่นับว่าเนี่ยเป็นชีวิตอย่างนี้นะครับก็ดังนั้นเนี่ยเมื่อมีฐานคิดในระบบจริยธรรมคนละอย่างกันคนละแบบกันเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นการถกเถียงกันไม่จบนะครับแล้วก็มักจะเป็นการประท้วงกันไปกันมาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับฝ่ายเวลามีกฎหมายห้ามทำแท้งฝ่ายสนับสนุนทำแท้งก็จะออกมาประท้วงอย่างในรูปในขณะเดียวกันพอมีกฎหมายอนุญาตให้ทำแท้งฝ่ายที่ต่อต้านทำแท้งก็ประท้วงกลายเป็นประท้วงกันไปกันมาเพราะว่ามันจบไม่ได้เพราะว่าจริยธรรมเนี่ยไม่ได้อยู่บนฐานเดียวกันนะครับคือมองคนละหลักการพูดง่ายๆนะครับทีนี้เรื่องนี้ก็ยังไม่เป็นข้อยุติหรอกครับในสังคมนะครับเพราะว่าในเรื่องของการในแง่ของการออกกฎหมายเนาะแต่ว่าหลักที่เราจะเชื่ออย่างไรเนี่ยเราก็เชื่อตามศาสนาของเราแต่ละคนก็เป็นธรรมดานะครับทีนี้ปรากฏว่าด้วยเหตุการณ์เหล่านี้หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าศาสนาคริสต์เนี่ยต่อต้านการทำแท้งในทุกกรณีแต่มีคำสอนอยู่อันนึงนะครับเรื่องปรัชญาเทววิทยาเรื่องดับเบิลเอฟเฟกต์ของนบุญโทมัสอควายนัสนะครับนบุญโทมัสอควายนัสเนี่ยเป็นนักบุญที่อยู่ในช่วงศตวรรษที่13นะครับอยู่ช่วงคศ1225ถึง1274เป็นนักปราชญ์คนสำคัญของพระศาสนาจักรและได้รับการประกาศเป็นนักบุญได้รับการยกย่องนะครับก็เป็นนักปราชญ์ของพระศาสนาจักรและด้วยความที่ว่าท่านอยู่ก่อนการแยกนิกายในทางโปรเตสแตนต์หลายๆนิกายเนี่ยก็นำหลักการของท่านไปใช้ด้วยเหมือนกันนะครับนักบุญทวนาควายนัสเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นคนที่อธิบายเรื่องของเทววิทยาเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยให้เป็นเหตุเป็นผลนะครับได้อย่างน่าทึ่งแล้วก็ส่งผลเรื่องคำสอนของนบุญโทมัสอควายนัสเนี่ยส่งผลกระทั่งกฎหมายบางอย่างในปัจจุบันด้วยนะครับแล้วก็จริยธรรมแล้วก็แม้กระทั่งการเมืองในโลกตะวันตกจนถึงทุกวันนี้เลยทีนี้เรามาดูว่าเรื่องดับเบิลเอฟเฟกต์เนี่ยท่านอธิบายเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องยังไงดับเบิลเอฟเฟกต์เนี่ยมันหมายถึงว่าผลที่ไม่พึงประสงค์ดับเบิลมันหมายว่าเบิ้ลออกมาเป็น2ใช่ไหมครับเอฟเฟกต์คือผลที่ตามมามันเบิ้ลออกมาแต่ผลไอ้ที่เบิ้ลออกมาเนี่ยไม่ได้อยากได้นะแต่มันดันมาคำสอนเนี่ยมุ่งเน้นถึงอธิบายผลเสียหรือผลลบที่เกิดขึ้นเมื่อเราตั้งใจทำความดีต่างๆนะครับซึ่งหากเกิดขึ้นอาจจะทำให้เราคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำบาปหรือทำดีกับเหตุการณ์อย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีคนร้ายบุกเข้ามาถือปืนมาเลยเต็มจะกราดยิงเข้าไปในโรงเรียนนะครับหรือว่ายิงคนปรากฏว่ากำลังจะฆ่าผู้บริสุทธิ์ตำรวจเนี่ยบุกเข้าไปช่วยเด็กๆเนี่ยจังหวะนั้นน่ะมันคุยไม่ได้แล้วทางเดียวต้องยิงคนร้ายเลยนะครับเพื่อที่จะช่วยทุกคนพอตำรวจยิงเข้าไปเนี่ยนะครับเด็กจำนวนมากก็รอดตายแต่คนร้ายตายก็จะมีคำถามว่าเอ้าอย่างนี้ตำรวจต้องไปแก้บาปฆ่าคนไหมนะครับทีนี้เขาบอกข้อที่จริงก็คือว่าตำรวจได้ฆ่าคนร้ายไปจริงๆอ่ะแหละนี่เป็นข้อเท็จจริงคือเขายิงไปที่คนร้ายนะครับแต่ในภายใต้คำสอนของ Double Effect จะต้องตั้งคำถามตับตามมาว่าตำรวจตั้งใจฆ่าหรือตั้งใจช่วยถ้าตำรวจตั้งใจช่วยจะถือว่าการที่คนร้ายตายเนี่ยเป็นเอฟเฟกต์ที่2ที่ตามมาจากการที่เขาต้องการจะหยุดคนร้ายเท่านั้นเองนะครับซึ่งเขาไม่ได้พึงประสงค์คือเขาไม่ได้ตั้งใจอยากจะฆ่าคนร้ายคนนั้นนะครับ
เปรียบไปง่ายๆความคิดเนี่ยมันจะเหมือนกับยาครับเราจะรู้ใช่ไหมว่ายาบางอย่างจะมีผลข้างเคียงเกือบทุกอย่างแหละจริงๆมันมีผลข้างเคียงนะครับคำสอนของดร.เนฟิกเนี่ยให้เปรียบกับยาก็ได้นะครับนั่นก็คือว่าเหมือนกับว่าเวลาคุณหมอเนี่ยจ่ายยาให้เราอะหรือว่าอาจจะตัวอย่างคนเป็นมะเร็งใช่ไหมครับรับคีโมคนเป็นรับคีโมปุ๊บเนี่ยมักจะผมร่วงอาเจียนจะโอ้โหก็เกือบจะตายเหมือนกันเราถามว่าหมอจ่ายคีโมให้เราเนี่ยเพราะอยากให้เราผมร่วงอาเจียนหรือเขาอยากรักษามะเร็งหรืออยากช่วยชีวิตเราคุณหมออยากช่วยชีวิตเรานะครับแต่ว่าไอการผมร่วงอาเจียนมันตามมาโดยแบบปฏิเสธไม่ได้อะนะครับเพราะนั้นจะมาบอกว่าอุ้ยโกรธหมอมากเลยทำไมใช่ผมร่วงอาเจียนก็คือที่ไม่มีหมอคนไหนมาผิดเรื่องนี้ก็คือตำรวจก็จะไม่จับหรือว่าไปฟ้องศาลก็ไม่ได้เพราะหมอไม่ได้ตั้งใจให้คุณผมร่วงอาเจียนหมอตั้งใจให้คุณหายอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นดับเบิลเอฟเฟกต์ก็เหมือนกันผลร้ายผลไม่ดีอะไรก็ตามที่ตามมาเราไม่ได้มีเจตนานั้นเนี่ยในทางจริยธรรมนะครับจะถือว่าไม่บาปเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจทำอย่างนั้นเหมือนตำรวจที่ยิงคนร้ายเข้าไปเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเขาตั้งใจจะช่วยคนเป็นหลักแต่คนร้ายมันก็อาจจะไปโดนจุดสำคัญมันเกิดตายขึ้นมาอย่างนี้อาจจะแค่ตั้งใจยิงให้มันแบบหยุดแต่อาจจะพลาดไปโดนหัวไปโดนหัวใจอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นตัวอย่างอธิบายง่ายๆนะครับทีนี้หลักการมันจะต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับว่าหนึ่งโดยธรรมชาติการกระทำนั้นเป็นความดีหรืออย่างน้อยอยู่ในความตั้งใจดีโดยธรรมชาติพูดง่ายๆก็คือว่าโดยพื้นฐานของการกระทำนั้นน่ะมันเป็นการกระทำที่ตั้งใจที่ทำดีจริงๆนะอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองผู้ทำก็มีเจตนาให้เกิดผลดีด้วยไม่ได้หวังให้เกิดผลร้ายนั้นหรอกแต่ผลร้ายเนี่ยมันตามมาจากผลดีนั้นโดยที่มันเป็นไปเองโดยตัวมันเองไม่ใช่เขาไปทำให้มันเป็นนะครับอันที่สามผลดีเนี่ยมันเกิดมากมันมีมากกว่าเมื่อเทียบผลเสียในสถานการณ์ที่ร้ายแรงพอสมควรที่จำเป็นต้องยอมให้เกิดผลเสียอันนั้นขึ้นมาแต่ผู้กระทำไม่ใช่ความพยายามอย่างที่สุดแล้วเพื่อลดอันตรายให้เหลือน้อยที่สุดนะครับก็คือพูดง่ายไม่ใช่ว่าอ้างสุ่มสี่สุ่มห้าใช่ไหมเราจะบอกอุ้ยเนี่ยคนจะมาขโมยของได้ยิงหัวมันเลยเพื่อจะห้ามไม่ให้ขโมยของอันนี้มันก็รุนแรงเกินไปถูกไหมครับมันเป็นมาอ้างอย่างนี้ไม่ได้ละมันต้องดูเหตุผลด้วยนะครับเช่นเดียวกันสมมติผมยกตัวอย่างการดับเบิลเอฟเฟกต์ถูกเอามาใช้ในเรื่องกรณีอธิบายการทำแท้งยังไงนะครับหลายครั้งเนี่ยมันเกิดปัญหาครับการขัดแย้งทางจริยธรรมของแพทย์ที่ได้ทำการรักษาการเจ็บป่วยของคนไข้ที่ตั้งครรภ์นะครับเนื่องจากว่าหลายครั้งเนี่ยผู้หญิงที่ท้องอ่ะพูดง่ายๆเกิดป่วยซ้อนเข้ามาต้องมีการรักษาทีนี้มันมีการรักษาเนี่ยมันจะเกิดผลส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตได้นะครับมาอาจจะเป็นทางเลือกที่แพทย์จะต้องเลือกว่าถ้าไม่รักษาก็คือตายทั้งคู่เลยทั้งแม่ทั้งลูกแต่ถ้ารักษาให้แม่หายเนี่ยลูกอาจจะตายก็ได้ดังนั้นตรงนี้แหละครับเดี๋ยวมันเอฟเฟกต์จะถูกนำมาอธิบายเลยเพื่อให้แพทย์สามารถทำตามอุดมการณ์และจรรยาบรรณแพทย์คือการช่วยชีวิตคนได้และไม่ได้ต้องการทำลายชีวิตใดๆเพราะโดยจรรยาบรรณแพทย์เนี่ยเขามีหลักของเขาเลยว่าเขาต้องไม่ฆ่าคนอยู่แล้วนะครับทีนี้ตัวอย่างหนึ่งอันที่หนึ่งนะครับการปั๊มหัวใจด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่เราเคยเห็นใช่ไหมที่มันเป็นไอ้ที่สองมือแล้วก็ปุ๊บเป็นไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจทีนี้คือสมมติผู้หญิงตั้งท้องแล้วเขาเกิดหยุดหายใจแล้วต้องใช้เครื่องนี้สิ่งที่ส่งผลแน่ๆเลยก็คือไฟฟ้าเนี่ยมันจะส่งไปถึงเด็กในครรภ์แล้วเด็กน่ะค่อนข้างจะต้องแท้งแน่ๆแต่แม่น่ะอาจจะรอดนะครับดังนั้นถ้าแพทย์ตัดสินใจแล้วว่าจะใช้อันนี้เนี่ยก็คือมันต้องแลกแล้วนะครับแต่ถ้าไม่ทำอ่ะตายทั้งคู่เลยอันนี้อันที่หนึ่งยกตัวอย่างอันที่สองภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือตรวจพบมะเร็งในมดลูกหรือรังไข่ในสตรีมีครรภ์ซึ่งการผ่าตัดก็แน่นอนว่าก็ต้องรีมูฟตัวอ่อนออกไปด้วยถึงจะผ่าตัดได้อันนี้ก็จะส่งผลเช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งที่แพทย์ก็จะต้องคุยกันว่าต้องเลือกนะครับ3มารดาเป็นโรคร้ายแรงบางอย่างอันนี้ไม่ใช่การผ่าตัดแต่เป็นการต้องให้ยาพอให้ยาปุ๊บยามีผลกับเด็กในท้องแต่ถ้าไม่ให้แม่ก็ตายก็ต้องให้ยานะครับเด็กก็เลยก็ต้องเสียชีวิตสิ่งเหล่านี้กรณีเหล่านี้ยกตัวอย่างคร่าวๆเนี่ยจะถือว่าแพทย์มีเจตนาตั้งใจช่วยชีวิตแม่เป็นหลักไม่ได้มีเจตนาต้องการจะฆ่าเด็กแต่อย่างใดเลยการกระทำของแพทย์ซึ่งทำให้เด็กเนี่ยการแท้งของเด็กใช้คำว่าการแท้งของเด็กที่เกิดขึ้นเป็นดับเบิลเอฟเฟกต์ที่2เป็นผลข้างเคียงที่ไม่ได้พึงประสงค์นะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับจึงไม่ถือว่านี่แพทย์ได้ทำบาปทำแท้งนะครับหมอทำตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องถูกตัดขาดจากพระศาสนาจักรใดๆนะครับ และในความเป็นจริงนะครับดับเบิลเอฟเฟกต์เนี่ยไม่ได้อธิบายเฉพาะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกไม่ได้อธิบายเฉพาะเคสของก
การทำแท้งอย่างเดียวเราอธิบายในหลายเคสแม้กระทั่งเรื่องของการไปรบการทำสงครามอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ปกป้องบ้านเมืองอ่ะใช่ไหมเขาก็มายึดบ้านฆ่าคนฆ่าเด็กฆ่าผู้หญิงเราอะไรกันหมดเลยทั้งประเทศก็ไม่ได้ก็ต้องสู้ไหมเจตนาเราต้องการปกป้องบ้านเมืองนะเราไม่ได้เป็นลูกหลานใครใช่ไหมครับแต่ว่าผลตามมาระหว่างสู้กันมันอาจจะพลาดทำให้คนตายไปอะไรเงี้ยก็อธิบายเรื่องนี้ได้ก็ใช้กันมานานแล้วครับการไดเบอร์เนฟเฟกต์เนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำเตือนว่าอย่าคิดเองมากเกินไปถ้าสมมติว่า เคสต่างๆเนี่ยที่เราคิดว่ามันอาจจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันไม่ได้ร้ายแรงนะครับเพราะว่าอันนี้ที่อธิต้องมาคุยเพราะว่าเป็นเคสทำแท้งมันดูร้ายแรงมันเลยส่งผลตัดขาดพระศาสนาจักรแต่ถ้าเป็นเคสทั่วไปครับบางทีเราอยู่กันอย่างเงี้ยเนาะเคสทั่วไปที่ไม่ได้ถึงกระดาษใครตายเลยอย่าไปคิดว่าอุ๊ยฉันไม่มีเจตนาฉันทำได้เลยอย่าให้ปรึกษาเราสามารถปรึกษาคุณพ่อนะครับเวลาแก้บาปเงี้ยคุณพ่อคะดิฉันทำอย่างนี้ไปเพราะอย่างนี้จะบาปไหมอะไรเดี๋ยวคุณพ่อก็จะจัดการอธิบายโอปโปดบาปอะไรเองนะครับแต่เราอย่าไปสีถนนชัยอ่ะนะครับพอได้ยินเรื่องนี้ปุ๊บอุ้ยเอาใหญ่เลยฉันทำนู่นทำนี่ฉันมีเจตนาอื่นฉันไม่ทำใหญ่เลยไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังอยู่ดีนะครับการที่จะเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ได้เนี่ยเราต้องพิจารณาอย่างเข้มงวดเหมือนกันอย่างไรก็ตามถ้ามินเมนในศีลรู้สึกมินเมนในศีลธรรมรู้สึกผิดอันนี้บางทีเราอาจจะรู้สึกผิดนะครับในบางในหลายเรื่องที่อย่างเช่นว่าอาจจะไปตั้งใจจะพูดให้คนนี้เขารู้สึกมีกำลังใจแต่เขาดันไปคิดว่าเราด่าเขาอาจจะสมมติตัวอย่างอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเป็นเรื่องแล้วเขาไปทำอะไรที่แบบอาจจะทำร้ายตัวเองแล้วเราก็รู้สึกผิดคำพูดฉันทำให้เขาไปทำอย่างนี้หรือเปล่าถ้ากังวลไม่เป็นไรนะครับก็ไปแก้บาปเลยไม่ต้องมาพยายามเอาดับเบิลเอฟเฟคกับจิตใจว่าเฮ้ยไม่เป็นดับเบิลเอฟเฟคฉันต้องไม่ผิดอะไรเงี้ยมันยังสับสนก็ไปที่แก้บาปนะครับบอกคุณพ่อไปนะครับเป็นแนวทางที่ศาสนาจักรอภิบาลอยู่แล้วนะครับดังนั้นอย่ากลัวนะครับอันนี้ยังไงเราก็อยู่ในพระพรและพระคุณของพระเจ้าไม่มีอะไรแก้ไขไม่ได้นะครับแม้แต่ในเรื่องตอนนี้แม้แต่เรื่องการทำแท้งเองเนี่ยดับเบิลเอฟเฟคของการทำแท้งเองเนี่ยทางศาสนาจักรก็คลี่คลายขึ้นมามากแล้วด้วยเหมือนกันนะครับศาสนาจักรต้องการให้เรามีสันติสุขรอดไปสวรรค์นะครับคุณพ่อผู้อภิบาลทุกคนนะครับเป็นผู้ช่วยเหลือนะครับไม่ได้ผู้พิพากษาดังนั้นเราไม่ต้องกลัวให้เราพยายามถ้าที่สุดแล้วเราไปเจอพ่อที่อาจจะไม่ให้ความร่วมมือด้วยความที่เราเป็นพระศาสนาจากคาทอลิกจากศิษย์สากลไปวัดอื่นไปหาพ่อคนอื่นได้นะครับถึงพ่อคนนี้นี่ไม่ตอบโจทย์ไว้แบบจะเอาคาดคั้นอะไรเงี้ยบางคนนะเรายกตัวอย่างเนาะแต่โดยหลักการทั่วไปแล้วทุกท่านจะช่วยเรานะครับอันนี้วันนี้ก็ฝากเรื่องนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ